เดินไปตามแสงตะวันเดินตามฝันในแสงวันนำทางในทุ่งหญ้าฟ้าเมืองบนแดดลมฝนก็จะเปลี่ยนเป็นความงามอย่ามัวแต่ตั้งคำถามเอิ้นแลวันสี่ครามสวัสดีค่ะพบกับแอดเซรีในรายการเกษตรอญอแอแงะเกษตรทั่วที่ทั่วแดนนะคะคลิปนี้แอดเซรีจะพามาชำกิ่งใบเงินใบทองใบนาคนะคะเป็นไม้มงคลถ้าปลูกในบริเวณบ้านก็จะมีความเชื่อว่าจะเสริมในเรื่องของเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็ใช้ในงานพิธีสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็หลายๆงานนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับใบเงินใบทองใบหน้ากันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นใบเงินนะคะลักษณะของใบเงินก็จะมีเหลือบขาวหรือว่าออกเหลืองอ่อนๆใบเงินนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะคลิปที่แล้วแอสเซดีก็ได้พาไปชมต้นใบเงินใบทองใบนาคแล้วนะคะคลิปนี้ก็เลยจะพามาขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำกิ่งนะคะอันนี้เป็นใบเงินนะคะใบทองนะคะใบทองก็จะเป็นเหลือบทองเขียวเหลือบทองนะคะแบบนี้เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นใบนาคนะคะอุปกรณ์การปักชำกิ่งของเราก็จะมีกิ่งพันนะคะกิ่งพันใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาคนะคะก็มีคัตเตอร์หรือว่าเป็นกรรไกรตัดกิ่งมีดคมๆอะไรก็ได้นะคะไว้สำหรับเฉือนก็จะมีดินนะคะเป็นดินปลูกทั่วไปนะคะหรือว่าแล้วแต่จะมีวัสดุอื่นนะคะเป็นขุยมะพร้าวแกลบดำหรือว่าเป็นทรายก็ได้นะคะสวยแอสเซรีก็จะเอาดินปลูกทั่วไปตามร้านต้นไม้นะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลิดใบออกให้เหลือประมาณสัก 3-4 ใบนะคะอันนี้ก็ตัดสักครึ่งใบนะคะลดการคายน้ำใบจะมีความเปราะบางมากนะคะคือบีบแบบนี้ก็สามารถแตกได้นะคะส่วนตรงนี้เราก็จะเฉือนใต้ข้อใบนะคะเฉือนคมคมประมาณนี้นะคะใบทองกับใบหน้าก็ทำเช่นเดียวกันนะคะ
ิ่งพันธุ์เราก็พร้อมแล้วนะคะอันนี้ก็เฉือนใต้ข้อเหมือนกันนะคะเสียบลงไปสักประมาณ1ข้อมือนะคะแล้วกดแน่นๆนะคะจะปลูกรวมกันเลยนะคะเพราะว่าก็จะได้เป็นชุดนึงก็จะได้เป็น1ชุดนะคะใบเงินใบทองใบหน้าประมาณ15วันถึง1เดือนนะคะออกรากหลังจากนั้นก็รดน้ำนะคะรดน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ในร่มติดง่ายนะคะไม่ต้องควบแน่นก็ติดนะคะหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะทำแบบควบแน่นก็สามารถทำได้หมดนะคะเดี๋ยวเราตั้งทิ้งไว้ก่อนนะคะมาดูอีกทีว่ารากงอกจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราปักชำกิ่งใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาคนะคะผ่านไป15วันแอสเซรีก็จะพามาดูว่าระบบรากไปถึงไหนแล้วนะคะรากงอกหรือยังอันนี้ก็โดนหอยกัดนะคะมาดูกันเลยค่ะว่า15วันระบบรากจะเป็นยังไงมีรากออกมาหรือยังอันนี้ก็เป็นใบเงินนะคะใบเงินมีรากงอกออกมาแล้วอันนี้ก็สามารถไปชำใส่ถุงเพาะต่อได้เลยนะคะรากของใบเงินนะคะก็ประมาณสัก3เซนนี่นะคะดูใบหน้าคนี่เป็นระบบรากของใบหน้าคนะคะ15วันรากก็จะยาวประมาณนี้นะคะติดง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูของใบทองนะคะนี่ก็จะเป็นระบบรากของใบทองนะคะห้าวันนะคะก็ติดทั้งถามกิ่งเลยนะคะทั้งใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาคนะคะ
วิธีง่ายๆแบบนี้ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปประยุกต์กับกิ่งไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะลองไปชำดูนะคะพบกับกิจกรรมเกษตรอ้อยอ้อยแย้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ